สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ลืมไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปส่องนะคะส่องคนรักเก่า How are you ค่ะมากันที่เดือนสิงหาแล้วนะคะเมื่อกี้ทำไปแล้ว2ธาตุเหลืออีก2ธาตุมากันที่ธาตุลมมีถุนจุนกลุ่มนะคะในเดือนสิงหานี้เรามาส่องคนรักเก่า How are you กันคนรักเก่าของคุณที่เลิกไปแล้วหรือเขานิ่งๆเฉยใส่คุณหรือห่างหายกันไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นการส่องเล่นๆอย่างที่บอกว่าส่องเล่นๆก็ได้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูได้หมดได้หมดแต่ว่าอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ไม่ได้บทขยี้ให้คุณได้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งอยากให้คุณยืนอยู่ในความเป็นจริงนะคะอยู่ในความเป็นจริงอย่าเพ้อฝันอย่าเป็นแค่มโนที่เขาชอบเราเขาทำอย่างนี้เพราะเขาชอบไม่อ่ะบางทีมันไม่จริงมันเป็นแค่ภาพลวงตานะคะโอเคไหมอ่ะลองดูมากันที่ธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคุณเกิดวันที่เท่าไรราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรมาดูคุณว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรมสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะรมจ๋าทะเลาะกับตัวเองเสร็จหรือยังเหนื่อยหรอมีงานเยอะหรอคะเหนื่อยนายเลยโอเคไพ่ใบแรกของคุณเจ็ดเหรียญคือการมองย้อนการคิดกลับไปถึงความสัมพันธ์เก่าๆการประเมินสถานการณ์การคิดถึงเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องนะทุกวันนี้กำลังมองประเมินกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำอยู่ว่าประเมินซิว่าเราทำงานนี้ไปแล้วงานมันจะดีไหมมันจะได้เงินไหมมันเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรเราควรจะแก้ไขยังไงเราควรจะไปในทิศทางไหนนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคไพ่ของคุณ5ใบมี Justice มี The Chariot ขอโทษนะคะพอดีมีแมวน้อยมาร้องอยู่ตรงนี้มี Justice มี The Chariot มี5ดาบ6ไม้เท้าแล้วก็ King of Swords ที่ผ่านมาในอดีตคุณเป็นคนรักตัวเองเหมือนกันนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหาความยุติธรรมให้กับตัวคนเองอะไรก็ตามคุณเป็นคนค่อนข้างยุติธรรมคุณจะทำอะไรกับคนที่เขาทำให้กับคุณอย่างเช่นถ้าคุณรักเขาคุณก็อยากได้ความรักกลับคืนมาถ้าไม่ได้คุณก็ไม่รักหรอกค่ะหรือว่าคุณช่วยใครบางทีการช่วยเหลือนั้นก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่หมายถึงว่ามองดูว่าเขาอาจจะแบบมองเห็นถึงสิ่งที่เราช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ The Chariot ความรักของคุณที่ผ่านมามีความแตกต่างระหว่างสถานะระยะทางแล้วก็ The Chariot เป็นความคุณเป็นคนดื้อนะคุณมีความแตกต่างระหว่างสถานะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมอาจจะเป็นหลายๆสิ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างมากนะคะบางครั้งคุณก็อยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยากเดินหน้าต่อแต่ในบางครั้งคุณก็คิดว่ามันจะเดินหน้าต่อไปเพื่ออะไรเราได้อะไรกับสิ่งเหล่านี้บ้างเราคุณจะใช้สมองมากกว่าใช้ใจต่อให้หัวใจคุณเจ็บปวดก็ตามคุณจะทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องมันโอเคมันดีกับคุณอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะขออีกสักหนึ่งใบสิคะเดียมเพรสการเริ่มต้นใหม่การอะไรก็ตามเดียมเพรสนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆคุณอาจจะได้โชคลาภหรือเปล่าเจ้าวันนี้จะมีโชคมีลาภไหมเดียมเพรสการได้โชคลาภอาจจะได้คู่ครองที่มีฐานะการเงินที่ดีในอนาคตต่อไปนะคนที่เป็นธาตุนี้นะคะยิ่งแก่ยิ่งรวยค่ะชี้นิ้วสั่งเป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งเป็นคุณชายเลยรับรองได้นะคะยิ่งแก่ยิ่งร่ำรวยคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานดีมีโปรไฟล์ดีชีวิตดีๆประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนนะคะมีแมวเดี๋ยวก่อนนะไปต่อทำไมโสดล่ะทำไมคุณโสดคะทำไมคุณโสดขอโทษทีนะคะอาจารย์เอาน้องแมวเหมียวออกไปก่อนนะลูกทำไมโสด
เพราะว่าคุณคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือความรักที่ผ่านมามันยุ่งยากลำบากใจสู้ไปทำงานหาเงินใช้ชีวิตกับสิ่งที่มีจริงๆดีกว่าแล้วก็รักครั้งนี้เหมือนรักที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้หรือความรักของคุณมันเกิดการไม่ถูกต้องตามศีลธรรมไม่ถูกต้องตามคำนองคองธรรมคุณเลยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณยังยืนอยู่จุดนี้ชีวิตคุณอาจจะไม่มีความสุขแน่ๆเพราะฉะนั้นไปโฟกัสงานไปโฟกัสกับเงินชีวิตฉันก็งานก็เยอะต้องหาเงินหาทองไม่เอาใจมาทุ่มเทกับสิ่งนี้ดีกว่าเหนื่อยเบื่อร้าเซ็งแต่คุณจะเดินไปข้างหน้าค่ะคุณยังมีหัวใจที่มีความรักอยู่นะจริงๆมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะเหมือนกันนะเอออ่ะคุณมีคนใหม่หรือยังถามว่าทำไมถึงโสดเหรอเพราะสถานการณ์ที่ผ่านมาเขาไม่ให้ความชัดเจนคุณเลยโสดค่ะคุณมีคนใหม่หรือยังจริงๆมีคนมาจีบเออเราอ่ะเสน่ห์แรงลมแต่เราไม่เอามีคนเข้ามาหลายคนทีเดียวมี เน้นย้ำคุณยังหวังในใจลึกๆยังรอคอยใครบางคนที่จากไปหรือคุณเดินจากเขามาแต่ว่าถ้าถามว่าคุณจะกลับไปไหมก็ไม่เพียงแต่คุณยังไม่หลุดจากวงจรไม่หลุดจากความรู้สึกที่มีกับเขาคุณยังนึกถึงเขายังชื่นชมเขายังอะไรอวรกับเขาต่อให้มีใครเข้ามาให้เลือกมากมายก็ไม่ใช่คำตอบของคุณไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่สเปคไม่เวิร์กไม่โอไม่นั่นแหละคุณก็ไม่เอาถ้าไม่ใช่คนที่คุณต้องการคนพวกนั้นเข้ามาคุณก็ไม่เอาค่ะโอเคไหมเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อไปที่ของคุณจบแล้วนะไปที่เขาไปส่องเขาดูสิหลังจากที่เลิกกับคุณหรือว่าต่างคนห่างหายกันไปไม่พูดไม่จากันไปเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะเขาเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวอาจารย์ใช้ไพ่ชุดนี้นะสถานการณ์ของเขาคนที่คุณเลิกไปชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากไม่มีคุณชีวิตเขาดีไหมเขาไปมีคนใหม่แล้วยังเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าประมาณนั้นขอดูสถานการณ์ของเขาก่อนThe Emperor คนนี้ทำงานกับบริษัทใหญ่โตเป็นเจ้านายมีลูกน้องเยอะแยะอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการสสบตเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่คนนี้ชอบคอนโทรลคนอื่นค่ะชอบสั่งชาวบ้านจนชินสั่งคนนู้นสั่งคนนั้นสั่งคนนี้อะไรที่มันได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจนั้นเขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเขามุ่งมั่นกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเขาเขาเป็นยังไงบ้างชั่วโมงนี้การงานก็ค่อนหนักมีปัญหาเกี่ยวกับการงานมีความไม่ลงตัวกับความรู้สึกที่ทำงานความเห็นของเขากับลูกน้องอาจจะไม่ตรงกันมีความรู้สึกรักตัวเองไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแต่คนนี้เป็นคนมีเสน่ห์โปรไฟล์ดีดูคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆแต่ลุคของเขามันทำให้มีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามาหาเขาเยอะนะจ๊ะแล้วเขามีคนใหม่หรือยังก้าวช่วยจริงมีเยอะมีคนนี้มีคนไม่ซ้ำหน้าค่ะมีความรับเยอะด้วยนะมีความรับเยอะมีคนเข้ามาให้โอกาสมีความรักในความลับเยอะแยะแต่เขาตอนนี้เหมือนกับเขาไม่อยากได้เลยเหมือนกับเขาไม่อยากได้ใยดีกับอะไรทั้งนั้นค่ะช่วงนี้เหมือนว่าอยู่เปรกวิเวกตัวคนเดียวเอาธรรมะเข้าคมเอาทุกอย่างคือเหมือนกับไม่อยากตอนนี้ไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะยุ่งยากกับใครมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกที่เคยเจ็บกับอะไรสักคนเจ็บกับใครสักคนแล้วเขายังไม่อยากเริ่มต้นกับใครคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีธนูราศีพฤษภเขามีความลับเยอะคนนี้ซ่อนอะไรไว้เยอะเป็นคนที่
วัยทองบ้าอารมณ์ขึ้นลงๆประมาณนั้นเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นเหมือนการชีวิตเหมือนกับว่าถ้าอะไรมันดีก็อยากจะอยู่ถ้าอะไรมันไม่ดีก็อยากไปถ้าอยากพิมพ์อยากคุยกับใครก็คุยคนๆนี้นะคะเป็นคนชอบวิ่งตามคนอื่นเขาไม่ชอบให้คนวิ่งตามถ้าเขาชอบใครรักใครเขาจะไปทักเองเขาจะวิ่งตามเองเขาจะจิกเองแต่ถ้าเขาไม่อยากคุยกับใครเขาจะนิ่งเขาจะเฉยเขาจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเขาฉลาดในทุกๆความสัมพันธ์ค่ะอ่ะเขาก็คนใหม่เป็นยังไงบ้างเขามีคนใหม่หรือยังมีอ่ะเขาก็คนใหม่เป็นไงบ้างจริงๆถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขามีคนเข้ามาคุยแต่เขาโฟกัสกับเงินค่ะไม่เวิร์กเหมือนกับเขามีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้มีคนมาขอโอกาสเขามีคนมาขอโอกาสในการอาจจะมาทักมาคุยแต่เขาไม่อยากได้ยายดีเลยเขายังเสียใจกับคนเก่าๆใครไม่รู้ในอดีตเขาคนที่เป็นแม่ไม้คนที่มีความเก่งนะคะเหมือนคุณเลยอาจารย์ว่าน่าจะเป็นคุณหรือเปล่าเขายังอยากมีคุณไว้แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เขาคิดว่ามันยังไม่ใช่เวลามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเทคแอคชั่นเขาอยากกลับมานะเขาอยากกลับมาพูดมาคุยแต่เวลาของเขาไม่ค่อยมีเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินมันก็เลยเหมือนเวลาถามว่าเขายังรู้สึกถึงคุณไหมรู้สึกถึงเพียงแต่เขายังไม่อยากจะเริ่มทำอะไรนะตอนนี้ยังไปโฟกัสเขาอยากให้งานของเขามีความมั่นคงเขาอยากให้ได้เงินก้อนโตๆและมีความมั่นคงในฐานะการงานการเงินก่อนและความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในอนาคต The Dread คุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกเขาไม่ทำอะไรค่ะเขาจะอยู่นิ่งๆในที่ของเขาเขามีความสุขได้ในตัวเขาเองใช่เขามีครอบครัวคนที่คุณไปคบอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเขามีความสุขกับครอบครัวเขามีความสุขด้วยตัวเขาเองใครเข้ามาให้เขาเลือกเยอะแยะแต่เขาไม่เลือกคนคนนี้ช้อยเยอะค่ะของไม่ขาดค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับคุณค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบ10ดาบ8ดาบอีหนูจ๋าลมวายคุณยังคิดถึงใครบางคนยังออกจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ยังเจ็บอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงยังเศร้าอยู่ทุกครั้งที่เขาไม่อาจจะสามารถพัฒนาบางครั้งคุณอยากกลับไปเพื่อคุยเพื่อพูดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แต่ในใจของคุณอีกด้านนึงคุณมีความรู้สึกว่าให้มันอยู่ในใจแบบนี้ดีแล้วเพราะว่าการที่คุณจะเดินหน้าจะถอยหลังกลับไปนั้นความสัมพันธ์ของคุณก็ยากที่จะเป็นจริงมันมีความแตกต่างคุณกับเขามีความแตกต่างไม่ว่าจะอายุสถานะระยะทางความแตกต่างค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แนะนำบอกว่าการที่วิ่งตามใครสักคนมันเหนื่อยก็ควรจะหยุดวิ่งได้แล้วถ้ามันเหนื่อยมากนักพักกายพักใจแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะอะไรที่มันอยู่ในใจฟื้นฟูเยียวยาอยู่ตัวเองแล้วเริ่มต้นวันใหม่ถ้ากับคนคนนี้ที่คุณยังยึดติดอยู่ในใจนั้นมันยังเป็นสิ่งที่ผูกมัดกันทางใจก็ให้มันอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจไปแต่อยู่กับความเป็นจริงที่คุณกับเขาไม่สามารถพัฒนาเป็นได้มากกว่ากัลยาณมิตรโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asai afe 0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ